กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้สาวบ้านป่าพามากินนะคะผัดกะเพราหมูผัดหมูนะคะพี่น้องแล้วก็มีผักกลุ่มนี่ค่ะผักกลุ่มค่ะพี่น้องค่ะน้ำพริกค่ะข้าวสวยฉ่ำๆค่ะมาค่ะข้าวสวยฉ่ำๆเลยนี่มาค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องจ๋ามาจ้ะผักกลุ่มหน้าผักกลุ่มฮะร้อนอากาศร้อนมากหงุดหงิดมากเลยครับพี่น้องค่ะกาดร้อนดอกมันมีคอมเมนต์หนึ่งกินโชว์อะไรต้มตำอยู่เหมือนเดิมพูดเรื่องส่วนตัวคุณพี่ขาหรือคุณน้องขานินทาส่วนเรื่องตัวเองดีกว่านินทาเรื่องชาวบ้านค่ะนะครับดีกว่าค่ะไม่ผิดค่ะเรื่องตัวเองไม่ผิดมีเรื่องจริงค่ะขอบคุณมากนะที่รับชมและกดเล็บและก็คอมเมนต์นะคะนินทาชาวบ้านเขาเสียตังค์อีกหมดตังค์อีกนินทาเรื่องตัวเองไม่เสียตังค์พูดก็พูดเรื่องดีๆนะคะพี่น้องค่ะบางครั้งเขาก็อยากจะรู้เนาะว่ายังไงยังไงกินโชว์อะไรคุณเรื่องตัวเองผิดอีกนะคะพี่น้องค่ะผิดค่ะดิฉันผิดเองขอโทษนะคะดิฉันผิดเองที่พูดเรื่องส่วนตัวเองให้คุณมาฟังประวัติคนเราต้องมีประวัติทุกคนนะคะผักติ้วผักกลุ่มผักกลุ่มดอกมันผสมอร่อย
ากาศร้อนนะคะฮิสโตรกถ้าคนหงุดหงิดนะคะเหนียวกินไม่หมดหรอกค่ะไปกินพรุ่งนี้ต่อผัดก็ผัดทีเดียวตอนเช้าก็มาอุ่นกินต่อได้น้ำพริกเนี่ยคืออะไรนะฮะจิ้งหรีดจ้ะหาแมลงมาตำกินคนเราอ่ะกินแค่อิ่มค่ะกินเพื่ออยู่และอยู่เพื่อกินค่ะพี่น้องมันกินจริงนะเรากินเพื่ออยู่แต่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอิ่มเราก็หยุดอย่าฝืนได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นอร่อยเบอร์ไม่เผ็ดมากผักเผาไม่เผ็ดข้าวเช้าตอนยากกินกับแม่พูดเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะดอกก่อนผักกลุ่มต้องดอกเขาบอกว่าแช่น้ำเกลือเสร็จนะที่คนอีสานเขาบอกนะแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วก็เอาข้าวเอาน้ำสาวข้าวมาล้างน้ำเกลือเสร็จเอาน้ำสาวข้าวมาใส่ว่าก็ได้กินทั้งน้ำเลยจริงนะไม่หมดหรอกค่ะข้าวยังเหมือนเดิมคูดอยู่นั่นแหละอ
อร่อยกินเพื่ออยู่รอดผักเป็นพิเศษอร่อยขอบคุณมากที่รับชมนะคะฝากกดไลค์สัญญากดแชร์กดไลค์สัญญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะร้อน